ังอยู่มีไบอันได้รับข้อความใช่ไหมโอเคขอบใจนะทำไปเลยเดี๋ยวผมไปถึงนั่นผมจะเจอกันที่นั่นนะดูแลตัวเองด้วยล่ะอย่าให้ตำรวจจับได้นะเพราะว่าเขาเริ่มจะตั้งด่านแล้วนะโอเคไม่ต้องห่วงถ้าไปถึงที่นั่นนะให้โลเคชั่นฉันติดสัญญาณขาดหายถึงแล้วเฮ้ยตำรวจไปไหนกันหมดไม่มีใครอยู่เลยอะไรกันเนี่ยนี่มันที่ไหนกันนะฉันกำลังจะไปไหนฮัลโหลลมแรงจังเขียนติดไฟอะไรกันมีสองทางสวัสดีผู้ชมด้วยครับนี่คือเกมใหม่นะครับ Mental Hospital หรือโรงพยาบาลโรคจิตครับเป็นภาคที่6ผมไม่เคยเล่นสักภาคเดียวเพิ่งเคยเล่นภาคนี้ภาคแรกฮัลโหลระฆังดังจนอีกาตื่นหมดสวัสดีพวกคุณฮัลโหลสวัสดีเฮ้เขาเป็นอะไรกันอะทำไมหน้าเขาบูดเบี้ยวขนาดนี้ฮัลโหลเฮ้ยน้ำเหรอ เดินช้ามากปล่อยพวกเขาไปเถอะ
ไปทางนี้บ้างมันล้มเลยตอนนี้วะฮัลโหลเฮ้ยเสียงอะไรวะมันไงเฮ้พวกดวงไฟสีม่วงที่นี่วังเวงเหลือเกินที่มันนี่คือท่อน้ำใช่ไหมเห็นแล้วเหรอ Shout of Darkness พระจันทร์เต็มดวงกับป่าอีกาและคฤหาสน์หลังหนึ่งล็อกแผ่นไม้เฮ้ยเข้าได้ละฮัลโหลสวัสดีใครอยู่บ้างฮัลโหลน้องน้องฉาศูนย์เก้าน้องเป็นใครครับอ๋อเก็บภาพที่นี่ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยเฮ้เป็นไรมากไหมจะปั่นประสาทกันหรือไงเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมีใครยืนอยู่ฮัลโหลนายเป็นใครอ่ะเข้าบ้านไปแล้วเสียงเฮ้สวัสดีอะไรวะเนี่ย
ีคนเต้นอยู่ในสนามบาสครับมีคนถือเลื่อยครับและก็มีหุ่นไล่กาไม้กางเขนฮาโลวีนจะเร้าทำไมวะฮัลโหลเข้าได้ไหมได้เหรอฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยติดโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเคสว่างขึ้นมาแล้วตัวตลกดอกไม้ n 0 1 n 0 1ถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปเรียบร้อยมันน่าจะเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างครับเข้าดังนี้ใช่ไหมล็อกเฮ้ยดีครับใครอยู่ไหมเฮ้อะไรอ่ะฮัลโหลโอ้ชิตเฮ้นายอ่ะดมขี้หอมไหมชีมันไส้อะไรกันเนี้ยไม่อันนี้คือฐานเหรออ๋อเราใช้กล้องต้องมีฐานใช่ไหมบ้าจริงมีฐานหมดด้วยเลยนี่เฮ้ฮัลโหลโอ้ยโหมีรหัสครับกี้ในเอกสารในที่สุดฉันก็ไปถึงซานตาโมนิก้าแต่ดูเหมือนตำรวจหรือใครบางคนกำลังบุกเข้ามาในสถานที่นี้แห่งนี้ฉันต้องแอบอยู่ในโรงพยาบาลและค้นหาทุกอย่างซานตาโมนิก้าเปิดให้บริการปี2491โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นบ้านแห่งความสยดสยองสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องจากมีเฮนรี่สตีเฟนเป็นประธานเขาเชื่อในจุดๆอย่างแท้จริงว่าการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถรักษาได้ความเจ็บป่วยทั้งจิตเขาทำให้คนไข้หลายคนต้องผ่าตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาเอาอวัยวะภายในบางส่วนออกเช่นถุงน้ำดีหรือบางส่วนของลำไส้และไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะรอเพื่อให้เชื้อแพร่กระจายในร่างกายและ10คนเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานเพื่อพิสูจน์แนวทางของเขานั้นป่าเถื่อนและไร้ประโยชน์ไม่นานหลังจากที่สตีเวนเสียชีวิตในโรงพยาบาลก็ปิดให้บริการและเปิดให้อีกครั้งในปี2542เพื่อรับรองผู้ป่วยทางจิตอีกครั้ง
สรุปว่าโรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลบ้านะครับโรงพยาบาลจิตเวชเด็กแห่งความมืดมันแปลกมากเลยฉันยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวบางอย่างในป่าและตอนนี้เด็กคนนี้ใช่นั่นคือเด็กอย่างน้อยเธอก็ดูเหมือนคนหนึ่งแต่รูปลักษณ์ของเธอทำให้ฉันใจสั่นสั่นและหัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆของเธอฉันเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระแต่ฉันได้เห็นมันด้วยตาของฉันเองฉันมักจะถามตัวเองว่าคุ้มไหมที่จะก้าวต่อไปหรือบางทีฉันควรจะกลับไปละลืมมันไปเหมือนเป็นฝันร้ายเข้าใจได้ว่าเป็นไดอารี่ของพระเอกนะครับก็จะมีการพร่ำเพรื่อนิดหนึ่ง0901ได้ละฮัลโหลเฮ้ยไม่นะคุณแจทานเฮ้ยอย่านะเชี่ยไปแล้วใช่ไหมชัวร์นะฮึบโยได้กุญแจมาแล้วครับไม่ใช่บานนี้เฮ้ยเชี่ยแล้วไม่ใชียังก็เล่าเหลือเกินโยตรงนี้ล่ะนี่ฮัลโหลวู้โอเคร้อยครับดาวความสงสัยใครรู้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับพาร์ท 2นะครับกับ Mental Hospital ครับโรงพยาบาลโรคจิต